ถือว่าอะสงกรานต์ยังติดใจอยู่ยังไม่อยากจะไปไหนยังไม่อยากจะจบแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะจบแต่ว่าที่อื่นไม่จบนะคะอย่างวันไหลที่บางแสนวันนี้วันแรกอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศความสวยงามฮะไม่ใช่ไปสาดน้ำอย่างเดียวฮะได้ชมความสวยงามการเจาะก่อเจดีย์ไซน์ด้วยค่ะวันไหลบางแสนเนี่ยเสน่ห์ของเขาก็คืองานประเพณีก่อพระทรายเขาเรียกกันว่าเป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวเขาจะไปเจาะไปที่ชายหาดเนี่ยค่ะแล้วก็ไปก่อเจดีย์ไซน์กันอย่างนี้เขาจะเรียกกันว่าเป็นการก่อพระทรายนะคะแล้วก็ตกแต่งกันเขาว่าตอนคืนเนี่ยค่ะตลอดทั้งคืนเลยครับสงสัยก่อกันแบบเนี้ยทั้งคืนครับและเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าเขาจะมีการประกวดกันเขาจะตัดสินกันว่าสวยงามกันขนาดไหนแต่ละประเภทที่มีการจัดการประกวดเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะคุณชดาคุณผู้ชมดูฮะอันนี้เจดีย์สวยงามมากเลยฮะดูไม่ออกเลยว่าทำจากทรายที่ชายหาดนะฮะค่ะมีการแข่งขันประกวดสวยงามแล้วหน่วยงานต่างๆต่างที่ต่างทางก็มาแข่งขันกันนะภาคเอกชนก็ลงมือสนับสนุนในการประกวดในขณะที่ท้องถิ่นก็ดำเนินการเรื่องสาดน้ำก็ไม่เป็นรองนะใช่แต่สาดน้ำไม่เป็นรองเนี่ยใครจะกล้าถนนเข้ารามนะฮะไม่เป็นรองใครนะฮะถนนเข้ารามนะฮะค่ะเขาก็สาดน้ำกันถือว่าวันนี้นะคะ1วันที่ยังคงสาดน้ำอยู่แล้ววันพรุ่งนี้ก็ยังสาดน้ำด้วยสำหรับที่บางแสนนะคะยังมีกิจกรรมต่อเนื่องกัน2วันครับบางแสนนี่16 17นะฮะพัทยา19 20เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีบอกไปทุกวันพระประแดงอ่ะยังฮะตัวเลยไม่ได้เลยเหรอคะยังฮะพระประแดงนู่น19 21ก็อยากรอแล้วอยากวางแผนไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยค่ะงั้นก็ เดี๋ยวตามนี้เลยจะบอกรายวันไปเลยครับ